ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับผมจะแจ้งก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบกันระหว่างสำนวนแปลทางสำนักพิมพ์กับทางแปลเว็บฟิกชันล็อกนะครับมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งไอตอนนั้นนี่ผมก็ได้ใส่ทัศนคติของผมลงไปในคลิปนั้นหมดแล้วรวมไปถึงการสอนภาษาจีนในเบื้องต้นให้ด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้จะว่ามันเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วก็ไม่เชิงครับมันเป็นเรื่องใหม่ไปเลยมันคนละเรื่องกันเลยว่างั้นแต่ว่าผมแค่อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังเฉยๆครับถือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะจดจำไว้ในอีกกรณีหนึ่งแล้วกันนะโดยคลิปวันนี้นะครับตามหัวข้อเลยบทเรียนความล้มเหลวของสำนักพิมพ์ราชันโลกพิศวงนั่นเองครับผมซึ่งสำนักพิมพ์ที่ว่านี้จะไม่ใช่สำนักพิมพ์ในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับจุดเริ่มต้นของคลิปนี้มันมีอยู่ประมาณว่าผมรู้สึกแปลกๆเว้ยแบบว่าเวลาผมอ่านทั้งสยามหรือทางฟิกนี่ผมก็รู้สึกงงอยู่ว่าทำไมศัพท์มันแปลกวะซึ่งศัพท์มันดูแปลกมากซึ่งผมก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงวะก็เลยลองไปดูต้นฉบับในฉีเตียนดูดิเว็บไซต์ฉีเตียนก็คือเว็บไซต์อ่านนิยายออนไลน์ของทางจีนนะครับชื่อดังมากซึ่งผมก็ลองไปดูต้นฉบับฉีเตียนก็ปรากฏว่าเอ๊ะมันก็แปลกจริงด้วยเว้ยเพราะว่าไอ้คนเขียนต้นฉบับนะครับถึงจะบอกว่าต่อให้ผมนี่ไม่ได้เป็นคนจีนแต่ว่าผมก็เรียนจีนมาแล้วในมหาวิทยาลัยกว่า4ปีด้วยกันผมก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเก่งเรื่องจีนในระดับหนึ่งผมอ่านปุ๊บผมก็รู้สึกแปลกๆถึงจะบอกว่าเก่งเรื่องจีนในระดับหนึ่งก็เถอะโดยเรื่องนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าผมรู้สึกว่าไองานเขียนต้นฉบับนี่ทำไมมันดูแปลกวะก็เลยเราไปอ่านคอมเมนต์ก็คือฉีเตียนเนี่ยครับมันจะมีคอมเมนต์ด้านล่างอ่านไปอ่านมามันก็ซึ่งท่านผู้ชมหลายคนคนอ่านหลายคนที่เป็นคนจีนเขาก็บอกว่ามันก็เขียนแปลกๆจริงๆบางอย่างมันก็งงบางอย่างก็น้ำเยอะชิบหายเลยเนื้อนี่มีอยู่ติดหนึ่งด้วยความที่ว่าต่อให้เราเป็นแบบมั่นใจว่ามันผิดประการใดแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปแบบวิจารณ์คนจีนมากขนาดนั้นผมก็เลยลองอีกวิธีหนึ่งคิดในมุมกลับกันงานเขียนออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมเคยเขียนนิยายออนไลน์มาด้วยนะครับครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรหรอกประเด็นก็คือว่าแต่ว่าไอตอนเขียนนิยายออนไลน์นี่ขนาดเราเขียนเองนะไอไวยากรณ์ต่อให้เราเป็นเจ้าของภาษาไทยเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับมันเท่าไหร่เลยก็แปลว่าไอคนเขียนที่เขาเป็นต่อให้เขาจะเป็นคนเขียนนิยายมาแล้วหลายเรื่องก็ตามผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแหละซึ่งผมก็คิดว่ามันผิดพลาดหรือไม่ก็คนที่อยู่ในคอมเมนต์เขาก็คิดว่ามันผิดพลาดแล้วกันนะครับประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะรู้วิธีการถูกได้ไงปุ๊บจนกระทั่งผมได้รู้ว่าอ๋อนี่เรื่องราชันโลกพิศวงกุยหมี่จูนี่ของทางจีนนะมันมีหนังสือเว้ยแล้วว่ากันว่าหนังสือมันถูกต้องตามไวยากรณ์หนังสือถูกต้องตามไวยากรณ์เลยเหรอว่ากันว่าหนังสือนี่มันแบบได้มีการแก้คำให้มันดูสมูทมากยิ่งขึ้นเว้ยความขี้เสือกเริ่มมาเต็มประสิทธิภาพอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแก้ไขยังไงนะครับซึ่งผมก็ไปไล่ดูหนังสือนะครับปรากฏว่าพบเจอกับอะไรที่น่าสนใจบางอย่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าหนังสือเนี่ยครับผมย้อนความก่อนว่าซึ่งราชันโลกพิศวงครับได้เขียนครั้งแรกในวันที่1เมษายนปี2018เขียนโดยคุณปลาหมึกที่รักการดำน้ำตามนั้นหนังสือสำนักพิมพ์ฉบับแรกสุดนะครับคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับก็คือสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูไม่ใช่สำนักพิมพ์ฟินิกในบ้านเรานะครับสำนักพิมพ์ฟินิกณมณฑลเจียงซูคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปก็คือสำนักพิมพ์ฟินิกณมณฑลเจียงซูนั่นเองครับผมซึ่งพอเขาได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับเขาก็ตระหนักได้เลยว่างานเขียนต้นฉบับเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นแบบน่ากังวลทั้งไวยากรณ์ก็ไม่ถูกทั้งภาษาก็อาจจะไม่ลื่นไหลหรือบางทีมันติดขัดเขาก็เลยถือวิสาสะแก้ให้เขาแก้ให้แต่ว่าประเด็นก็คือการแก้ของเขานี่มันดันไปแบบเป็นการตัดข้อความไปจำนวนมากซึ่งภาพที่เห็นตรงหน้าของคุณผู้ชมนี้ครับมันเป็นภาพจากกระทู้จีนนั่นเองที่เขานั้นได้มาตั้งกระทู้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูนี้นะว่ามีการเปลี่ยนเพิ่มคำและตัดคำออกไปเยอะมากซึ่งภาพที่เห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับเป็นภาพที่ทางคนใจดีชาวจีนนะครับเขาแคปมาจากสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูให้ดูว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างสีแดงจำไว้สีแดงก็คือข้อความที่เขาเพิ่มเข้ามาสีน้ำเงินที่มันมีขีดตัดนี่ก็คือเป็นข้อความต้นฉบับของทางคุณปลาหมึกนะครับที่เขาได้เขียนเอาไว้แต่ว่าทางสำนักพิมพ์นี่ตัดทิ้งเลยก็คือสีน้ำเงินคือตัดทิ้งและสีแดงก็คือเพิ่มเข้ามาและอย่างที่เราเห็นกันนะครับในรูปนี้ก็คือว่าโอ้โหตัดไปเยอะมากบางอย่างนี่โอ้โหตัดไปเป็นวรรคเลยดูเพิ่มคำสีแดงเข้ามาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยที่การตัดไปอย่างนี้ครับถามว่าคุณผู้อ่านนี่รู้สึกยังไงบอกไว้เลยครับผม 80% จากคอมเมนต์ที่ผมไล่อ่านมามีแต่เสียงกลด่าสาปแช่งสำนักพิมพ์ว่า คุณน่ะโอ้ยไม่เคารพงานต้นฉบับเลยฉันเข้าใจนะว่าคนเขียนน่ะเขาไม่ได้เก่งเรื่องไวยากรณ์ก็เป็นแบบนี้มาหลายเรื่องแล้วแต่ทำไมคุณต้องไปตัดเนื้อหาเยอะขนาดนี้หรือทำไมการตัดเนื้อหาไปนี่มันไม่ได้อรรถรสแนวนิยายเลิฟคราฟเลยประมาณนี้ซึ่งโคฝ่ายที่เห็นด้วยอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นชนกลุ่มน้อยเขาก็จะบอกว่าเอาฉันว่าเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามานี่มันก็ดีแล้วนะให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ถ้าเป็นสารพิมพ์มันต้องมีความถูกต้องถ้าไม่ฉะนั้นล่ะก็มีความผิดพลาดมันไม่เหมือนกับนิยายออนไลน์ที่มันแบบมันจะอะไรก็ได้ซึ่งอันที่จริงผมก็มีความสงสัยในระดับหนึ่งแต่ว่าผมก็เข้าใจก็คือว่าเอ้าถ้าเกิดว่าแกเขียนผิดแล้วมีคนทักท้วงนี่ไอ้คนเขียนอ่ะมันจะแก้ใหม่ตรงนั้นได้เลยไหมซึ่งอันที่จริงมันทำได้ครับแต่ว่ามันไม่ควรทำเพราะว่าคนที่อ่านไปแล้วและคนที่มาอ่านทีหลังมันก็จะเข้าใจไปคนละแบบกันผมก็เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกที่จะแก้ปัญหาในอันนี้จะเลยจะดีกว่านะครับมันก็เปรียบเสมือนกับมังงะแหละที่แบบว่าตอนรวมเล่มกับตอนแบบตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์นี่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับเพราะว่าบางทีไอ้คนวาดนี่แกวาดผิดอะไรก็มีนะแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้ผมก็รู้สึกแปลกๆนะถ้าเกิดว่ามันจะเพิ่มคำให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็มันก็ไม่ควรตัดคำไปเยอะชิบหายเลยเรื่องจากเสียงกลด่าสาบแช่งของทางผู้อ่านที่บอกว่าโอ้ยฉันจะไม่ซื้อแล้วตอนแรกกะจะซื้อสนับสนุนซะหน่อยมันควรที่จะอยู่ในเข้าชั้นถึงแม้หลายคนจะบอกนะครับว่าวงการหนังสือจีนนี่มันตกต่ำลงแต่ว่าถ้าในมองในมุมกับหนึ่งประชากรจีนมันเยอะไงแล้วถ้าสมมตินิยายเรื่องนี้มันมีคนอ่าน10ล้านคนและมีสัก1ล้านคนนะที่มันแบบเก็บสะสมนิยายตีพิมพ์ออกมา1ล้านชุดมาขายได้1ล้านชุดนี่ไม่ธรรมดานะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะปรากฏว่าสำนักพิมพ์โดนกลด่าสาปแช่งแล้วถามว่าการแก้แบบนี้ได้รับความเห็นชอบจากทางคุณปลาหมึกหรือเปล่าซึ่งคุณปลาหมึกนะครับตามที่ผมได้อ่านคอมเมนต์มาก็มีบางท่านให้ข้อมูลน่าสนใจก็บอกว่าคุณปลาหมึกเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้อาจจะรู้ว่ามีการแก้ให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะแก้เยอะไปขนาดนี้นี่ยกตัวอย่างนี่เลยชื่อตอนแรกนะครับชื่อตอนตามจากจริงๆมันจะแปลตามตัวว่าแดงฉานตามที่เรารู้จักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบทความแปลแบบใหม่นี่มันจะแปลว่าเมื่องสิ่งหรือก็คือตื่นจากฝันแต่ว่าโอ้โหอันนี้รับไม่ได้เลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อภาคตอนแรกจะเป็นภาคตัวตลกแต่ว่าได้เปลี่ยนเป็นภาคพระจันทร์แดงฉานโอ้โหแหมแปลแบบแก้แบบนี้ก็รับไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะแบบนี้ซึ่งหลังจากเสียงกลด่าสาบแช่งไปนะครับว่ากันว่าลีเขาจะทำการเก็บฉบับนี้นะของสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูนี่ตีพิมพ์ครั้งแรกเขาจะทำการเก็บพร้อมเปิดให้คืนเงินซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้บอกอที่เขาทำการขัดเกลาภาษาให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เขาโดนไล่ออกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าได้มีการเก็บเขาว่าได้มีการเก็บแล้วก็มีการแบบสามารถคืนเงินได้ซึ่งบางคนก็ไม่คืนครับเขาก็เก็บสะสมไปแล้วบางคนก็รอของก็คือว่าไอ้เขาตามที่ผมอ่านมาครับก็อ่านคอมเมนต์มาก็คือว่าไอ้ของนิยายฟินิกเจียงซูนี่ส่งช้ามากสงสัยอาจจะพบปัญหานี้เขาเลยไม่จัดส่งกันนะครับว่ากันว่าเขาน่าจะทำการรีพิมพ์แบบใหม่ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ว่าจะไม่ตัดคำอะไรพวกนี้อีกแล้วแต่ว่าดูเหมือนกับว่าคุณปลาหมึกนะครับเจ้าของเนี่ยเขาจะได้รับการยั่วยุมาจะเปลี่ยนสำนักพิมพ์เลยไหมใช่เขาก็เหมือนจะเห็นด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจยกเลิกสัญญาไอ้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่จริงข้อมูล 100% นะครับแต่ว่าอย่างน้อย 80% เนี่ยมันเป็นข้อมูลตรงเขาก็เลยตัดสินใจยกเลิกสัญญานะครับโดยการเปลี่ยนสำนักพิมพ์ครับจากสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูกลายเป็นสำนักพิมพ์ท่องเที่ยวกวางตุ้งอันนี้ผมแปลชื่อภาษาจีนให้ฟังนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนทางสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูนะครับให้กลายเป็นสำนักพิมพ์ท่องเที่ยวกวางตุ้งนั่นเองซึ่งสารพิมพ์ท่องเที่ยวกวางตุ้งนะครับถามว่าดีไหมถ้าไม่ดีมันก็คงไม่อยู่ถึงปัจจุบันผมบอกไว้เลยนี่เป็นสารพิมพ์ที่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการส่งต่อให้กับทางสารพิมพ์อื่นๆได้ร่วมกันตีพิมพ์บ้างนั่นเองแต่ว่าโดยรวมหน้าปกนี่มันจะคล้ายๆมันจะอิงจากสารพิมพ์การท่องเที่ยวกวางตุ้งนะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้สารพิมพ์ท่องเที่ยวกวางตุ้งนี่ตัวสารพิมพ์ฟินิกเจียงซูครับหลังจากโดนยกเลิกสัญญามันก็สิริอายุได้1เล่มทวนก็ไม่ได้มีการแปลเรื่องราชันโลกพิศวงต่ออีกแต่ประการใดนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าบอกอโดนไล่ออกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นบทเรียนนะกันว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะจะทำการตีพิมพ์นะคุณก็ควรเคจะขัดเกลาไวยากรณ์ให้มันถูกต้องแต่ไม่ควรไปตัดเนื้อหาส่วนใหญ่ไปขนาดสำนักพิมพ์ฟินิกเจียงซูนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสำนักพิมพ์ใหม่การท่องเที่ยวกวางตุ้งนี่มันเป็นยังไงเหรอได้มีข้อความอะไรมันผิดแปลกไปจากต้นฉบับหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันมีเนื้อหาผิดแปลกไปจากต้นฉบับประการใดภาพที่คุณเห็นต่อไปนี้ครับเป็นบทความมาจากตอนที่ 4หรือก็คือตอนทำนายดวงเป็นบทความมาจากตอนที่4นะครับภาพที่คุณเห็นทางฝั่งซ้ายนะครับก็คือภาพของงานต้นฉบับชี้เตียนของทางคุณปลาหมึกนั่นเองครับผม ส่วนภาพที่คุณเห็นทางฝั่งขวาก็คืองานที่ได้รับการขัดเกลามาโดยสำนักพิมพ์การท่องเที่ยวกวางตุ้งซึ่งมันก็สังเกตว่ามันน่าจะมีคำที่แตกต่างกันไปอันนี้จริงจะว่าเยอะมันก็ไม่เยอะนะนิดเดียวอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่ามันนั้นได้มีการเพิ่มคำว่าเชิญฉวนหรือก็คือสวมเสื้อและก็ได้มีเพิ่มคำว่าฟู่จ่างที่แปลว่าเสื้อนั่นเองครับซึ่งบทความนี้มันจะแปลว่าตัวตลกสวมเสื้อผ้าสีแดงเหลืองสำนักพิมพ์มันจะเพิ่มคำว่าเชิญฉวนกับคำว่าฟู่จ่างที่แปลว่าสวมกับเสื้อเข้ามานะครับก็คือเป็นสวมเสื้อมันก็จะเป็นคำว่าตัวตลกสวมเสื้อสีแดงเหลืองแล้วมาดูทางฟิกชันล็อกกันดีกว่าอันที่จริงผมอยากจะเปิดทางสยามด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้หนังสือสยามมันไม่ได้อยู่กับผมนะมันอยู่ที่บ้านนั่นเองครับผมอยู่เมืองจีนนะก็เลยไม่เป็นไรเปิดทางฟิกชันล็อกก็ได้ขออนุญาตทางฟิชชั่นล็อกด้วยนะครับผมจะมาสอนภาษาจีนให้กับทางท่านผู้ชมได้รับรู้กันซึ่งทางฟิชชั่นล็อกนะครับจะแปลบรรทัดนี้ว่าขณะที่เขาเอ่ยปากตัวตลกทาหน้าด้วยแถบสีเหลืองสลับแดงแต่ว่าในขณะเดียวกันทางอันนี้ก็น่าเห็นใจนะซึ่งทางต้นฉบับฉีเตี่ยนนะครับเขานั้นได้มีแค่บอกว่าตัวตลกแดงเหลืองมีแค่คำว่าตัวตลกแดงเหลืองเท่านั้นเลยไม่มีคำว่าทาหน้าหรือสวมเสื้อแม้แต่ประการใดแต่ว่าทางเวอร์ชั่นของสำนักพิมพ์ฉบับภาษาจีนนะครับมันนั้นได้มีการเพิ่มคำว่าตัวตลกสวมเสื้อสีแดงเหลืองเข้ามาแต่ว่าทางไทยนะครับเข้าใจว่าน่าจะแปลไม่ได้แปลมาจากทางหนังสือฉบับภาษาจีนแน่นอนเขาน่าจะแปลมาจากทางต้นฉบับนะครับแต่ต้นฉบับนี่มันแค่ตัวตลกแดงเหลืองไงเขาก็เลยถือวิสาสะเพิ่มคำว่าทาหน้าสีแดงสลับเหลืองเข้าไปแต่หลายคนก็อาจจะงงว่าเดี๋ยวก่อนพี่ต้นฉบับมันก็เขียนว่าตัวตลกแดงเหลืองนี่มันก็ไม่ได้เขียนว่าสวมเสื้อนี่พี่แต่ว่าทางสำนักพิมพ์มันเขียนว่าสวมเสื้อแดงเหลืองแต่ต้นฉบับมันไม่ได้เขียนว่าสวมเสื้อมันก็อาจจะเป็นตัวตลกทาหน้าแดงเหลืองก็ได้นี่พี่ใช่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะมาพิสูจน์กันด้วยการเซิร์ช Google นั่นเองซึ่งการเซิร์ช Google ในครั้งนี้ครับผมจะเขียนง่ายๆเลย The Crown Red and Yellow Shirt โอ้โหแม่โคตรอภิมหาศัพท์ง่ายซึ่งเราก็จะพบว่าตัวตลกแดงเหลืองมันสวมชุดแดงเหลืองประมาณนี้จริงๆนะครับมันจะมีตัวตลกที่มันสวมชุดแดงเหลืองโจ๊กเกอร์มันก็สวมชุดแดงเหลืองจริงๆอีกอย่างหนึ่งเราจะมาเขียนอีกอย่างหนึ่ง The Crown Red and Yellow Face ซึ่งก็มีเหมือนกันพอเซิร์ชมาปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นว่าตัวตลกแดงเหลืองนี่มันเป็นยังไงแต่โดยรวมนะครับที่จริงมันทาหน้าแดงเหลืองนี่มันก็แบบแต่พอเซิร์ช Google นะครับสารภาพว่าผมก็ไม่เห็นไอ้ทาหน้าแดงเหลืองแบบจงแจ้งขนาดนั้นบางทีมันก็มีหลายสีนะครับเต็มหน้าไม่เป็นไรแต่ผมก็เข้าใจบริบทนะเสื้อแดงเหลืองนี่มันจะเจอเลยครับแต่ตัวตลกทาหน้าแดงเหลืองนี่มันอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าทางฟิกชันล็อกนี่ทำไมมันแปลว่าทาหน้าด้วยแดงเหลืองก็คือว่าบรรทัดถัดมาครับพระเอกจะไปเจอเข้ากับผู้หญิงนะครับสวมหมวกเวทมนต์ยาวๆที่เธอนั้นทาหน้าด้วยสีแดงสลับเหลืองทาหน้าด้วยสีแดงสลับเหลืองเสร็จปรากฏว่าซึ่งในข้อความต้นฉบับนะครับของทางคุณปลาหมึกเขียนนี่ก็จะเป็นผู้หญิงทาหน้าสีแดงสลับเหลืองจริงๆแล้วปรากฏว่าในฉบับทางหนังสือนะครับของทางเวอร์ชันภาษาจีนก็ไม่ได้มีการแก้ไขคำนี้ประการใดก็เป็นผู้หญิงทาหน้าสีแดงสลับเหลืองเข้าใจว่าทางฟิกชันล็อกนี่น่าจะเห็นบริบทในเมื่อหลังจากที่เจอกับตัวตลกแล้วก็เจอกับผู้หญิงทาสีแดงสลับเหลืองดังนั้นเราก็แปลว่าไอ้ตัวตลกทาด้วยสีแดงสลับเหลืองด้วยแล้วกันถือว่าเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคำว่าทาหน้าเลยก็ตามในบริบทนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่างงอยู่นะครับเพราะไอ้คนเขียนต้นฉบับมันก็แบบไม่ได้เขียนแบบชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าและส่วนใครคิดว่ามันแปลว่ายังไงก็ไปนานาจิตตังกับเราเองนะครับถ้าเกิดว่าผมมีหนังสือนะครับของทางสยามมาด้วยผมก็จะเปิดด้วยกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่เผอิญมันไม่มีนะครับตอนนี้ไว้ว่ากันก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าอันไหนมันถูกต้องแบบ100%แม้กระทั่งโกคนเขียนเองด้วยโกก็ยังไม่เข้าใจบริบทว่าเขาจะสื่ออะไรถ้าเกิดว่าจะต้องไปถามกันอีกทีนะซึ่งการที่ผมมาพูดในอย่างนี้ครับผมไม่ได้จะมีการโจมตีทางนักเขียนไม่ได้มีการกล่าวชื่นชมหนังสือเวอร์ชันภาษาจีนแต่อย่างใดไม่ได้มีการวิจารณ์ทางการแปลของฟิกชันล็อกฉบับภาษาไทยแต่อย่างใดผมแค่หยิบเกร็ดที่น่าสนใจถือว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เรามาสอนกันและอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่างานต้นฉบับเนี่ยมันมีจุดที่มันเขียนผิดผมก็ช่วยสนับสนุนให้ทางสำนักพิมพ์แก้ไขให้มันถูกด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เราก็เห็นในหลายวงการเช่นทางมังงะของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็วาดผิดหรือไม่ก็เขียนผิดแต่ฉบับรวมเล่มมามันก็เป็นแบบฉบับที่ถูกต้องแบบตามที่เขาแบบควรจะเป็นเพราะว่าบางทีมันตีพิมพ์อะไรไปมันก็แก้ไขกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำนักพิมพ์แบบแต่ก่อนก็คือสำนักพิมพ์ทางฟินิกเจียงซูนี่ที่เขามาแปลเขาตัดเนื้อหาไปเยอะมากอันนี้ก็มันไม่ใช่แค่การแบบขัดเกลาภาษาแล้วมันเป็นการตัดเนื้อหาและเพิ่มสิ่งที่ตัวเองสนใจไปเลยนะครับถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะลอกเลียนสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ